ท่านด้วยค่ะและขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารแบรนด์ชุดว่ายน้ำฟันโก้ค่ะขึ้นบนเวทีรับช่อดอกไม้จากทางกองประกวดด้วยค่ะค่ะแล้วขอเรียนเชิญนะคะพี่ธัญญาสิริที่สมพงษ์นะคะผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์แนชชั่นแนลไทยแลนด์ใน2016ค่ะขึ้นมอบช่อดอกไม้ด้วยค่ะWhy am I so emotional? No, it's
got a good look and some self-control. Do you tell us never what? But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Because you're all I need. They say love is medicine. So darling, stay. เวที Mr. National Thailand พร้อมเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่อย่างคุณ
พียงคุณมีความกล้าและแสดงศักยภาพในแบบที่คุณเป็นไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใคร Being yourself is very important because you're gonna be unique from the other I am what I am and I show you for the man that I can So never follow the other but let the other follow youIt's gonna be more challenging. Thank you for coming out. สวัสดีครับ Vision of the Future สำหรับผมนะครับการเป็นคนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกครับเพราะว่าถ้าคุณก้าวไม่ทันโลกก็ไม่เคยรอคุณและที่สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคน Gen X Gen Y หรือ Gen Zสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นคนมีคุณธรรมครับขอบคุณครับแอมapologize for my poor English ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนสามารถเป็นมนุษย์ยุคใหม่ได้เพียงแค่เราเป็นตัวเราแบบที่เราเป็นไม่ยึดตามแบบของใครทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่กับศีลธรรมและรู้จักที่ชอบเชื่อดีและเราก็จะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่เป็นไอดอลของใครต่อใครอีกหลายคนและเป็น The Legend of the Future ครับขอบคุณครับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการและยิ่งไม่ได้ถูกตัวเองชอบ The Legend of the Future แตกต่างแต่ไม่แตกแยกด้วยกิจภูมิแห่งการรับใช้ประชาชนครับLet it walk in.
โนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังผมเชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและบริบทต่างๆรอบๆตัวดังนั้นผมอยากจะสร้างปัจจัยหนึ่งเพื่อเป็นปัจจัยคู่ควบไปกับความเจริญในปัจจุบันนั่นคือจริยธรรมหากทุกคนรู้จักแก้ไขปัญหาของตนเองก่อนที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมดังนั้นสังคมก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแล้วจะทำให้โลกใบนี้มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเฉกเช่นเดียวกับ The New Gen of the Future ครับขอบคุณครับเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิดหรอกครับแต่เราสามารถที่สร้างความสมบูรณ์แบบในแบบของเราได้อย่างเช่นพระครับมีข้อคิดดีง่ายๆคือ4 จีครับจีตัวแรกคือจีกูดเฮลครับการออกกำลังกายน้อย30นาทีจีที่2คือจีกูดไลฟ์การมีทัศนคติที่ดีของการคิดบวกครับจีที่3คือจีกูดอีทติ้งครับการรับประทานอาหารครบ5หมู่อีกน้อย3มื้อแล้วเราจะได้จีตัวสุดท้ายนะครับคือจีกูดลูกกิ้งครับเราจะได้ดีจากภายในสู่ภายนอกนี่เลยครับข้อคิดง่ายๆสำหรับ New Gen ยุคใหม่สำหรับพัดนะครับ I'm not perfect but I'm limited edition Thank you คนเราเกิดมาเพื่อเดินตามฝันของตัวเองและใช้ชีวิตของตัวเองให้มีคุณค่าตลอดเส้นทางที่เดินผ่านมามีทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายให้เราฝ่าฟันแต่ New Gen of the Future ของคนรุ่นใหม่คือความมุ่งมั่นและความมุ่งใจในการเป็นตัวตนของตัวเองขอบคุณครับเชื่อนะครับว่าทุกคนมีความฝันและความฝันของทุกคนก็แตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนควรจะมีเหมือนกันคือคำว่าความเชื่อเนี่ยแหละครับเชื่อว่าคุณจะทำความฝันของคุณได้สำเร็จและไอ้คำว่าความเชื่อเนี่ยแหละครับทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีเพราะผมมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะประสบความสำเร็จในชีวิตและสำหรับเวทีนี้มิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ทำให้ผมได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้และผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าวันนี้ผมจะแพ้หรือผมจะชนะกลับไปผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้กลับไปอย่างแน่นอนคือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆและความรู้สึกดีๆจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณครับIn my opinion, I think that everyone can be new generation if followed by your heart. Not matter how old are you. You are man, you are woman, you are black, you are white. Everyone can be new generation. You just focus on the good thing that you have and be proud to present it to the world with confidence. For example, I'm a citizen of Thailand. If I'm proud to present something about Thai, I will focus what Thailand has.For the national resources, smiling and traveling. That's why I'm confident and tell to the world what Thailand have it. If you can dream it and you can do it. อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณยิ้มให้ตัวคุณเองคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณยิ้มให้กับคนรอบข้างคุณจะมีความสุขมากยิ่งกว่าครับขอบคุณครับการที่ผมได้เกิดมาเป็นคนไทยยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินของประเทศไทยผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดเป็นคนไทยและในการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016ในครั้งนี้แรงบันดาลใจและกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำให้ผมเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้คือผมอยากตอบแทนประเทศชาติครับโดยการอยากได้รับคำเลือกการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขัน
และไปเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยในอนาคตดังคอนเซ็ปต์ของ Mr. National Thailand 2016 The New Gen of the Future ขอบคุณครับเจนอลเดอะฟิวเจอร์ในรูปแบบของผมนะคือการทำตัวเองให้มีคุณค่าซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนนั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแล้วแต่จงอย่าร้องหาสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยที่คุณยังไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่าอย่างเช่นว่าหากคุณอยากมีรายได้คุณก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อดึงดูดรายได้หากคุณอยากมีชื่อเสียงคุณก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อดึงดูดชื่อเสียงหากคุณอยากเจอคนดีๆหรือสิ่งดีคุณก็ต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อดึงดูดสิ่งเหล่านั้นครับ The New Gen of the Future เท่ได้ไม่ใช่แค่สไตล์แต่หนึ่งสมัยก็สำคัญส่วนยักษ์ของวิชาเนี่ยครับผู้ชายคนนี้นะครับที่จะเป็นจินยูเจนใหม่ผมเนี่ยครับเป็นผู้ชายที่แบบว่าเคยผิดพลาดในชีวิตมาก่อนครับแล้วผมเป็นคนที่เกเรมากแต่มีอย่างหนึ่งครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปคือพ่อแม่ผมครับผมเคยทำพลาดมาหลายอย่างนะครับในชีวิตนี้แต่สิ่งที่ผมสำคัญคือครอบครัวเดี๋ยวได้นะครับชาเลนจ์ครับเต้นมาโอเคครับดีนิวเจสดีนิวมีครับผมไปทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณครับฟังคำถามดีๆนะคะสุภาพบุรุษที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรค่ะเป็นคำถามจากคุณเอกจักรพัฒน์นะคะเช่นตอบคำถามได้5นาทีค่ะคุณมีเวลาตอบไม่จำกัดค่ะไม่ใช่ผมนะคิดว่าสุภาพบุรุษที่ดีเนี่ยควรที่จะมีการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองและก็ดูแลตัวของคนรอบข้างด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นสุภาพบุรุษที่ดียังจะต้องมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจครับขอบคุณครับและนี่คือการตอบของคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ที่สุดหน้าค่ะคนต่อไปเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปจับด้านหน้าเวทีจับเปิดจับสองคนค่ะเชิญจับเลยค่ะตอบคำถามค่ะเขาตื่นเต้นเพราะเราสองคนมายืนประกบเขาเลยเธอเหมือนเดินยืนกดดันคำถามจากคุณไข่มุกนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะIf you can have one super power what would it be and why
แลนะคะถ้าคุณสามารถมีพลังวิเศษหนึ่งอย่างอุ๊ยอะไรคือคุณจะเลือกอะไรและทำไมขอบคุณคำถามจากคุณไข่มุกค่ะความสุขของคุณครับ
ายเลขต่อไปค่ะขอเชิญหมายเลข4ค่ะคุณนัทค่ะตอนนี้ก็ได้นะคะคำถามของคุณคำถามของคุณคือคุณคิดว่ามิสเตอร์ National Thailand ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับสำหรับผมควรจะมีคุณสมบัติที่เป็นคนจิตใจงามคิดดีทำดีอยู่เสมอนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราควรจะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและการวัฒนธรรมที่ดีงามตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับการที่เราเป็นตัวแทนตัวหนึ่งสำหรับมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับเราสามารถไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีให้สู่ต่างประเทศและโชว์ให้เขาเห็นว่าวัฒนธรรมไทยนะมีดีแค่ไหนและโชว์เห็นว่าวัฒนธรรมไทยแข็งแกร่งเหมือนกับประเทศไทยครับผมขอบคุณครับคุณค่ะขอชิมเป็นคำตอบใครได้มากกว่าคุณคิดว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไรเพราะเหตุใดคะเสน่ห์ของผมนะครับส่วนตัวผมเองแล้วนะครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่มีความสุขพยายามที่จะมองโลกในแง่บวกและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันครับองค์ดาลัยลามะเคยกล่าวไว้ว่านะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกครับเรายอมแลกสุขภาพเพื่อหาเงินและวันหนึ่งเราก็ยอมแลกเงินเพื่อให้ได้สุขภาพกลับคืนมาครับเราใช้ชีวิตเหมือนจะไม่มีวันตายและวันหนึ่งเราก็ตายไปโดยที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่จริงครับการมีความสุขทุกวันนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเริ่มต้นจากตัวคุณจากคนรอบข้างเป็นเสน่ห์นะครับดึงดูดทุกคนเข้าหาคุณในการผมแล้วก็เป็นความสุขเป็นเสน่ห์ของที่ทุกคนนะครับพึงมีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับถ้าให้อธิบายถึงความเป็นชายไทยคุณจะอธิบายว่าอย่างไรคะก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณสำหรับถามนะครับความเป็นชายไทยในทัศนคติของผมนะครับก็คืออย่างแรกความมั่นใจการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วก็คนไทยนะครับก็คือสยามเมืองยิ้มอย่างแรกนะครับผู้ชายคือจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ช่างนะครับจะต้องยิ้มไว้ก่อนเจอต่างชาติยิ้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสน่ห์ของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความเป็นแมนหุ่นนะครับบุคลิกภาพทุกอย่างนะครับนี่แหละครับคือความเป็นชายในตัวของผมครับขอบคุณมากค่ะสองคำถามหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข21ค่ะคุณฟ้าค่ะเลือกซองไหนดีคะคำถามดีๆนะคะคำถามคุณคือถ้าคุณได้ตำแหน่งมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016คุณคิดว่าคุณจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT อย่างไรคะครับสำหรับพัดนะครับถ้าพัดได้รับตำแหน่งนะครับเขาจะสนับสนุนนะครับเพศทางเลือกโดยการที่เปิดเสรีและเปิดโอเพ่นในการที่จะชวนเพศเหล่านั้นนะครับเข้ามาประกวดนะครับเพียงแค่เขาเป็นร่างผู้ชายสามารถที่จะทำงานผู้ชายได้โดยที่ยังดำเนินการเป็นผู้ชายได้ปกติครับและสุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่าเพศไหนๆนะครับควรจะให้เกียรติกันโดยเฉพาะเพศที่สามครับขอบคุณครับใช่ค่ะส่งจากที่เฟ้นมาเหลือ10คนสุดท้ายนะคะไม่มี
หวังเลยจริงๆใช่แล้วค่ะและหลังจากนี้นะคะขอให้คณะกรรมการนะคะได้รวบรวมคะแนนนะคะและในที่สำคัญในค่ำคืนนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะในตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่ง Rising Star by SMB นะคะหมายเลขหมายเลข2ค่ะสนุกเกอร์ค่ะและตำแหน่ง Rising Star S by SMD ท่านที่2ท่านที่2นะคะรางวัลที่จะได้รับเช่นเดียวกันค่ะเป็นคอร์สการเรียนการแสดงระดับสูงนะคะจาก Secret of Superstar นะคะมูลค่า 70,000 บาทได้แล้วค่ะและคนที่2นะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะได้แก่หมายเลข19ค่ะคุณเต้ยค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล NNP Perfect Skin by Dr. Glow นะคะได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข 13ค่ะน้องบอสค่ะขอเสียงปรบมือค่ะได้รับผู้รางวัลตอนที่14โฟโตจีนิกของเราได้แก่หมายเลข24ค่ะบาคูล่าโบส2016ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะขอเสียงเชียร์หน่อยดังสนั่นเลยนะคะหมายเลข17ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2016ในค่ำคืนนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข13ค่ะไม่เจอผิดแล้วก็โกนะคะผู้บริหารจากออสบายโกนแมนบาร์โตรี่นะคะผู้บริหารจากอีวาบาลิซ่าค่ะผู้บริหารจากแบรนโดและผู้บริหารนะคะจากคอลลิสตอร์ดีไซน์นะคะที่มอบรางวัลให้เลยและผู้ที่จะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ National Thailand 2016ได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลข17ค่ะคุณขอเชิญท่านคอยรอนิดนึงนะคะ